ทีมใหญ่ยิ้มนะครับทีมเล็กเศร้า FA Cup อังกฤษเปลี่ยนกฎใหม่วันเสื่อมมนครั้งก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬา Channel พร้อมกับกระดิ่งติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับฟุตบอล FA Cup จะยกเลิกนัดรีเพย์ตั้งแต่รอบแรกเป็นต้นไปนะครับโดยเริ่มในฤดูกาล2024ถึง2025และทุกรอบจะเล่นกันในช่วงสุดสัปดาห์รวมถึงรอบ5ที่ก่อนหน้านี้เล่นในช่วงกลางสัปดาห์มาตลอดช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเดิมทีตามธรรมเนียมของ FA Cup ที่แฟนบอลคุ้นเคยกันดีคือหากเสมอกันนะครับจะต้องมีการแข่งขันนัดรีเพย์หรือแข่งใหม่แต่ช่วงหลังรอบลึกๆนะครับเริ่มไม่มีรีเพย์เพื่อช่วยเหลือสโมสรในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะทีมที่มีโปรแกรมเล่นทั่วยุโรปสำหรับถ้วย FA Cup ในรอบแรกและรอบ2จะมีทีมจากลีก1และลีก2นะครับร่วมลงเล่นส่วนทีมจากแชมเปี้ยนชิพและพรีเมียร์ลีกจะเริ่มลงเล่นตั้งแต่รอบ3และตั้งแต่ซีซั่นหน้าทุกรอบจะเล่นช่วงสุดสัปดาห์ยกเว้นรอบ4ที่จะขยายให้เล่นตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันพุธแน่นอนว่าการยกเลิกนัดรีเพย์ถือเป็นข่าวดีของสโมสรใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในฟุตบอลทั่วยุโรปที่มีทีมลงเล่นมากขึ้นแต่ทีมจากลีกรองจะเสียประโยชน์เพราะสมัยมีเกมแข่งใหม่ใน FA Cup จะช่วยให้สโมสรเล็กๆมีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าได้ไปเล่นบ้านทีมใหญ่ๆที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากตั๋วก้อนโตจากการยกเลิกนัดรีเพย์กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันทีนะครับโดยแฟนบอลรายหนึ่งเขาวิจารณ์ว่าการตัดสินใจที่น่าอับอายอีกครั้งบางสโมสรต้องการเงินและคุณก็มายกเลิกรีเพย์มันบ้าจริงๆขณะที่อีกคนเสริมว่านี่มันเป็นมนต์เสน่ห์ของ FA Cup ทีมเล็กๆจะได้มีโอกาสเจอทีมใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านบ้างท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกับกฎนี้บ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า